บีบไทยเนี่ยมีผลงานล่าสุดเกี่ยวกับแล้วก็ภาพคุ e l ลิ a b เบ h ขึ้นมาเลยนะฮะนะผมไม่โชว์ก็แล้วกันแต่ว่าเขาพูดถึงเรื่องของการมองระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะอ่าเขาใช้คำนั้นนะ <c oughs> แล้วเขามองว่าเขาเขามองว่าอย่างนี้เกี่ยวกับอังกฤษนะะเกี่ยวกับอังกฤษ ฝ่ายบริหารนี่อังกฤษนะฝ่ายบริหารค่อยๆแยกออกจากกษัตริย์เรื่อยๆและปีที่คนมักนับกันก็คือปี1717ปีคศ1717ก็คือปีพศ2 2 6 0ตอนที่พระเจ้าจอร์จที่1ทรงยกเลิกการเสด็จไปร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีนั่นคือปีพศ2 2 6 0นะฮะ บ๊อบมอริสนักวิจัยด้านรัฐธรรมนูญจากมหาวิทยาลัย University College London เนี่ยนะฮะกล่าวถึงการพัฒนาการด้านการจัดวางที่ทางสถาบันกษัตริย์ในประเทศที่ถือว่าเป็นต้นแบบของระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างสาราชนาจักรนะฮะมอริสเขาบอกว่าหมุดหมายแรกที่สำคัญของระบอบราชาธิปไตยคือแมกนาคาตาหรือกฎบัตรในปี 1.2.1.5คส1 2ห5หรือพศ1 7 5 8ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์ถูกบังคับให้ตระหนักว่าไม่ควรใช้อำนาจตามอำเภอใจจากมาตรา63นะจาติจาก63มาตราในแมกนาคาร์ตาเนี่ยทุกวันนี้มี4มาตราด้วยกันที่ยังมีผลบังคับใช้ตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี Common Law ซึ่งเว็บไซต์รัฐสภา,าสาราจานาจัรบอกว่าเป็นหลักสำคัญสำหรับการพัฒนากฎหมายอังกฤษ ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง17ยกตัวอย่างเสรีชนคนใดย่อมม่อาจถูกจับกุมหรือจองจำหรือยึดทรัพย์หรือสิทธิ์หรือกลายเป็นอาชญากรหรือถูกเนรเทศหรือทำลายล้างไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆและจะไม่ถูกจัดการไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามเว้นแต่จะมีคำตัดสินอย่างอย่าง <c oughs> อย่างเป็นถูกอย่างเป็นถูกกฎหมายจากคณะลูกขุนหรือด้วยกฎหมายของแผ่นดิน เว็บไซต์รัฐสภาของสาร,ราชนจาจักรระบุว่าแมกนาคาตากำหนดกฎหมายที่กษัตริย์และคนอื่นๆต้องทำตามเหมือนการเป็นครั้งแรกมีการทำสำเนาของแมกนาคาตานำออกไปประกาศตามมฑลนต่างๆของอังกฤษเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่มอริสเขาเล่าต่อว่ามุ่หมายสำคัญอีกมุ่หมายหนึ่งก็คือปี <c oughs> แล้วต้องเข้าใจว่าผมอ่านนี่นะฮะ1529นี่คือปีคศนะอีกมุ่หมายหนึ่งเนี่ยปีพศ2072 ไม่ใช่สองสี่สองห้าเลยนะฮะปีพศสองศูนย์เจ็ดสองสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดเฮนรี่ที่แดซึ่งมีหนังเกี่ยวกับเฮนรี่ที่แดเยอะเลยนะฮะที่มีการปฏิรูปทำรัฐสภามีความสําคัญในระบอบอย่างเป็นทางการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่ากษัตริย์ต้องอาศายัยรัฐสภาไม่ใช่เพื่อเรียกเก็บภาษีเท่านั้นแต่ในการอนุมัติกฎหมายด้วยนี่จึงเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับสถาบันกษัตริย์กษัตริย์ยังเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดอยู่แต่พระองค์ต้องปกครองในรัฐสภา เสร็จแล้วเว็บไซต์รัฐสภา,าสาราจารนาจากซึ่งก็มีนักวิชาการเข้าไปค้นมาเนี่ยในตอนนั้นพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยส่งตั้งใจเรียบประชุมสภาเพื่อดําเนินขั้นตอนการหย่าร้างจากแคทเธอรีนแห่งอารากอนหลังไม่ได้รับการอนุมัติจากพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมแต่ในช่วงไม่กี่ปีนั้นบดบายของรัฐสภาได้เปลี่ยนแปลงไปถึงระดับโครงสร้างเว็บไซต์ดังกล่าวที่บายต่อว่ารัฐสภายังคงอยู่ได้ด้วยพระประสงค์ของกษัตริย์แต่พระเจ้าเฮนรี่ที่8และผู้สืบทอดราชบัลลังก์องค์ต่อมา ทรงทราบว่าสามารถทําตามพระประสงค์ได้ดีที่สุดผ่านการเห็นชอบของรัฐสภาในรูปแบบพระราชบัญญัติอย่างเราก็ดีร้อยปีต่อมาเนี่ยมันเกิดขุดจุดแตกหักอีกครั้งระหว่างสถาบันกษัตริย์และรัฐสภาในสมัยของพระเจ้าอ่พระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งที่ทําให้เกิดสงครามกลางเมืองและอังกฤษกลายเป็นสาธารณรัฐอยู่11ปีอย่างที่ได้กล่าวถึงแล้วในขั้นต้นในบทความนี้ก้าวสำคัญของอำนาจอธิปไตยนะก้าวสำคัญของ <c oughs> อำนาจในธิปไตยของรัชสภาค,คือการปฏิวัติอ Un ันรุ่งโรจน์หรือ glorious revolution ในปีคศ1688หรือพศ2231ที่พระเจ้าเจมส์ที่สองเนี่ยทรงถูกโค่นจากราชบัลลังก์และทรงต้องลี้ภัยและพระเจ้าวิลเลียมที่สามวิลเลียมเดอะิและพระราชนี แมรี่ที่สนะฮะแมรี่เดอะเซคันทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ร่วมกันแทนคราวนี้ผลลัพธ์จากเหตุการณ์น,นั้นก็คือการที่มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ์หรือ Bill of Rights เรามักจะได้ยิน Bill of Rights ของอเมริกาซึ่งไทยจนถ,ถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่า Bill of Rights ของอังกฤษก็มีในปี1689หรือปีพศ2ซึ่งมีสาระสำคัญคือกำหนดให้มีการประชุมรัฐสภาเป็นประจำ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอย่างเสรีมากขึ้นและก็ให้เสรีภาพในการแสดงออกในรัฐสภาแล้วก็ลดอำนาจลดอำนาจพระมหากษัตริย์ไปด้วยนักวิชาการมอริสคนนี้เขามองว่านี่เป็นส่วนประกอบหลักของหลักอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาเพราะว่าเป็นรัฐสภาที่มีผู้ตัดสินใจว่ากษัตริย์จะได้เงินเท่าไหร่พระเจ้าวิลเลียมที่สามและสมเด็จราชินีแมรี่ที่สองเป็นเหมือนผู้มาอยู่ เช่าอยู่อาศัยเท่านั้นมอริสคนนี้เขาใช้คํานั้นเลยนะแล้วมอริสก็บอกว่าจริงแล้วในที่สุดฝ่ยยายบริหารค่อยๆแยกออกจากกษัตริย์เรื่อยนะจนมาถึงหมุดหมายอีกช่วงหนึ่งก็คือจองพระเจ้าจอร์จที่หนึ่งะที่ยกเลิกการเสด็จไปร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีในปี2260หลักนิติธรรมและหลักอำนาจในทิปไตยของรัฐสภาก็พัฒนาจนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยมามอริสบอกส่วนบทบาทและธรรมเนียม ปฏิบัติของสถาบันกษัตริย์ที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของพัฒนาการทางการเมืองอันยาวนานหลายร้อยปีโดยไม่จำเป็นต้องมาจากข้อตกลงที่เขียนไปลายลักษณ์อักษรมอริสเขาบอกว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าสมเด็จพระราชินีลิซเบตเนี่ยไม่มีบทบททางการเมืองพระองค์จัดทำตามแต่เฉพาะที่คณะรัฐมนตรีถวายแนะนำและเป็นคณะรัฐมนตรีที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อรัฐสภา ถึงคำแนะนำที่พวกเขาถวายแด่สมเด็จราชินีลิซเบธ